อุ้ยนี่หลุดเลยระวังนะครับระวังเดี๋ยวหลุดแบบผมนะเดี๋ยวของเขาเป็นแผลหมดนะเราเอาผ้าเนี่ยเนี่ยผมกางรอเลยนะคุมเข้าไปอย่างนี้ก่อนนี่หลุดแล้วล่วงแล้วหาอะไรรองข้างล่างก่อนนะครับกันชนมันถูกกับพื้นนะข้างนี้ก็เหมือนกันดึงออกครับใส่ไว้เพราะเราจะไม่รู้หรอกว่ามันจะสีไม่สีกันไม่ดีหรอแกครับH8 35วัตต์เห็นไหมH8 35วัตต์ใส่H11 ไม่ได้นะครับ H11 55วัตต์โคมละลายนะครับเราใส่ LED เนี่ยใส่ได้ LED อันเนี้ย60วัตต์ใส่ได้เพราะว่าไฟมันไม่ได้ร้อนนะครับหลอดโคมมันจะไม่ละลายเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดให้เขาหน่อยได้สวยๆก่อนออกนะครับเก่าเก็บขี้ฝุ่นเยอะหน่อยถ้ามองดีนะจะเห็นเลยเป็นรอยฝุ่นไม่เท่าไหร่มีตีนหนูด้วยนะเนี่ยมีรอยตีนหนูด้วยเนี่ยสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัด Racing Channel นะครับช่างประจำร้านเลสศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับ Civic FC นะครับเราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟนะผมเปลี่ยนไปแล้วแล้วดันบอกว่าจะมาเปลี่ยนหลอดไฟพอดีว่าน้องเขาบอกว่าพี่ผมมีกระจังดำอยู่อะกระจังแกะยากไหมถ้าถามผมก็บอกหมูครับถามผมอะผมเป็นช่างอะยังไงก็ต้องบอกว่าหมูตอนนี้ผมใส่ไฟบนไปแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ไฟตัดหมอกผมใส่ไปข้างนึงละจังหวะว่าน้องเขาบอกเปลี่ยนกระจังด้วยถ้าเปลี่ยนกระจังเราจะต้องยกออกหมดนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปล้วงให้มันเจ็บมือเดี๋ยวเราถอดกระจังออกมาก่อนนี่ครับกระจังไฟ RS นะไม่ใช่แกมมี่นะ RS นะมันเป็นอะเดินเป็นโครเมียมนะครับนี่เป็นดำนะมาเรามาดูกันของที่ต้องมีนะครับไขควงนะครับแล้วก็ไขควงด้ามยาวอันหนึ่งเอาไว้แทงกริปออกแล้วก็ผ้าเอาไว้รองกันชนนะครับผมแกะข้างนู้นไปแล้วนะผมจะแกะข้างนี้ก่อนเดี๋ยวปากแบนสั้นๆยาวๆอันหนึ่งไม่ใช่สั้นๆยาวๆเล็กๆยาวๆแหมสั้นๆยาวๆตกลงจะสั้นหรือจะยาวไขน็อตครับตรงนี้มันจะมีน็อต2ตัวเสร็จแล้วเราก็ดึงออกนะปึ๊บอึ๊บข้างบนมันจะมีกริปล็อกกันชนอยู่หลุดไปละอันนึงครับหักอยู่อันนึงนะอีกอันนึงยังไม่หลุดเคลียร์ออกนะครับไม่เคลียร์ออกพลาสติกมันก็จะแตกฮึบนี่หลุดแล้วเอาผ้ายัดรอไว้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราแกะกันชนข้างบนก่อนแกะกริปกับกันชนข้างบนก่อนเรางัดกริปนี่งัดออกให้หมดเลยอันเนี้ยยางอันเนี้ยมันงัดมันรัดอยู่กับไอ้นี่รัดอยู่กับขาตรงปีกตรงเนี้ยน่าจะต้องเอาออกด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่าเอาออกได้ไหมอ๋อได้ดีครับยกแล้วก็ดึงออกได้เลยเป็นหมุดบางไม่ได้ไอ้นี่มากเป็นหมุดแบบเนี้ยเกี่ยวได้อยู่นะแต่ค่อยๆงัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอายางเนี้ยไปใส่อันใหม่นะงัดออกครับเราถอดคลิปออกมาแล้วเราก็ยกอันนี้ออกยกชิ้นเนี้ยออกเห็นไหมยางมันก็จะหลุดออกมาด้วยเห็นไหมครับนี่นะยางมันจะหลุดล็อกออกมาเลยปึ๊บแล้วก็ยกออกมาครับเราจะถอดปีกตรงนี้ออกก่อนสังเกตดูครับมันจะมีรูอยู่สองอันนะแล้วมันจะเกี่ยวไม่ออกเห็นไหมมันติดเนี่ยผมดึงไม่ออกเห็นไหมผมจะแทงให้ดูนะมองเข้าไปเลยครับนี่แทงลงไปนี่หลุดแล้วแทงนี้อีกอันนึงอุ้ยนี่หลุดเลยระวังนะครับระวังเดี๋ยวหลุดแบบผมนะเดี๋ยวของเขาเป็นแผลหมดนะเดี๋ยวผมไปแกะข้างนู้นให้ดูอีกทีเอานะผมจะแกะอีกทีนะปกติแล้วมันจะติดทั้งแผงมันจะไม่หลุดแบบเมื่อกี้ไงผมก็เลยไม่ได้ตั้งตัวนี่เนี่ยปกติมันจะติดอยู่งี้เห็นไหมมันจะไม่หลุดเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวมันจะหลุดเนี่ยลงหลุดออกมาหมดแล้ววิธีเอาออกนะครับที่ผมให้เอาเตรียมผ้ามานะเพราะว่าเดี๋ยวปลายกันชนมันจะขูดรถแล้วพับลงมาเลยข้างนี้หลุดหมดแล้วเราเอาผ้าเนี่ยผมกางรอเลยนะคุมเข้าไปอย่างนี้ก่อนนี่หลุดแล้วล่วงแล้วหาอะไรรองข้างล่างก่อนนะครับกันชนมันถูกกับพื้นนะข้างนี้ก็เหมือนกันดึงออกครับใส่ไว้เพราะเราจะไม่รู้หรอกว่ามันจะสีไม่สีกันไม่ดีหรอแกครับเสร็จแล้วข้างหลังเนี่ยล็อกน็อตหมดเลยนี่ครับมีน็อตนะมีน็อตตรงนี้นะแล้วก็บานเลยเนี่ยน็อตบานเลยไขน็อตออกครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาใหม่ใส่เดี๋ยวผมไขก่อนแป๊บนึงดีนะน็อตหลวมถ้าน็อตแน่นแล้วเมื่อยมือเลยแหละตัวสุดท้ายครับ
จับด้วยนะระวังมันจะหล่นนะไม่รู้มันจะไอ้นี่อยู่ไหมโอเคนะครับอ่ะหมดแล้วนะผมจะค่อยๆแกะนะคิดว่าน่าจะหลุดแหละมีกิ๊บหน่อยนึงอ๋อมีข้างล่างนี้ตัวขายตัววะตาไม่ดีตาไม่ดีโอเคเรียบร้อยครับดึงออกครับกันชนเขาเป็นโครงอ่ะไอ้กระจังหน้าเขาเป็นโครงอ่ะเขาเป็นกิ๊บนะหาอะไรงัดนิดนึงดึงไม่ได้ดึงก็เดี๋ยวเสียเดี๋ยวพลาสติกเสียทรงปากแบนงัดครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่มันเอากล้องเข้ายากโอเคนี่หลุดหมดแล้วเห็นไหมนี่กิ๊บมันจะเป็นอย่างนี้กิ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แล้วข้างหลังอ่ะมันจะเป็นเดือยให้เราแทงเข้าไปแล้วเราบิดขึ้นบิดอันนี้ขึ้นให้มันหลุดออกจากเดือยอย่าไปดึงนะครับดึงเดี๋ยวเดือยมันหักเดี๋ยวมันจะไม่สนิทชิ้นนี้มันล็อกอยู่อย่างนี้เมื่อกี้ที่มันหล่นเพราะมันไม่มีน็อตนะครับที่เราแกะแล้วเราหล่นเลยเนี่ยมันไม่มีน็อตยึดนะทำความสะอาดหน่อยครับเลอะเชียอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่มีใครแกะหรอกมีแต่ช่างแกะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องใช้เหมือนเดิมนะเช็ดหน่อยคานก็เลอะนะทำความสะอาดหน่อยนี่ก็เลอะโอเคงานหลักของเราก็คือใส่ไฟตัดหมอกเดี๋ยวใส่ไฟตัดหมอกก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่กระจังเรามาดูมุมใส่ไฟตัดหมอกกันปกติแล้วถ้าเราไม่ถอดกระจังนะครับเราต้องถอดน็อตกันชนแล้วดึงกันชนออกนะไม่งั้นใส่ไม่ได้มันมีถังน้ำอยู่ตรงนี้มันติดถังน้ำยังไงก็ต้องง้างให้กันชนมันลงมาแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าถอดกระจังด้วยมันก็จะง้างได้เยอะเนี่ยหลอดไฟผมถอดออกไปแล้วเสียบเข้าไปครับแล้วก็เอาใส่คืนเข้าไปครับเนี่ยง่ายเลยเพราะมันโล่งฝั่งคนนั่งก็เหมือนกันนะครับหลอดไฟตัดหมอกเนี่ยอย่างที่ผมบอกปกติมันจะไม่ใช่ขั้ว H11 นะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นะเอาขั้วมันหลอดขั้วหลอดออกก่อนนะครับไอ้ขั้วไอ้ปลั๊กมันเนี่ยเอาลงออกให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นจะบิดหลอดออกไม่ได้เพราะหลอดมันจะขัดบิดออกมาปึ๊บดูหลอด H8 35วัตต์เห็นไหม H8 35วัตต์ใส่ H11 ไม่ได้นะครับ H11 55วัตต์โคมละลายนะครับแล้วใส่ LED เนี่ยใส่ได้ LED อันเนี้ย60วัตต์ใส่ได้เพราะว่าไฟมันไม่ได้ร้อนนะครับหลอดโคมมันจะไม่ละลายนี่ครับใส่เข้าไปอย่างที่ผมบอกเราดูขั้วไฟก่อนถ้าเราขี้เกียจไปเช็คไฟนะเราดูขั้วอันนี้มีสีฟ้ากับสีดำสีแปลกๆเนี่ยจะเป็นบวกสีดำส่วนมากจะเป็นลบเราก็ดูที่ขั้วปลั๊กก็จะมีบอกเลยครับไม่ต้องกลัวใส่ผิดมันก็แค่ไม่ติดนะโอเคเข้าละอ่ะเดี๋ยวเราเทสไฟกันครับมาผมจะเทสไฟให้ดูนะไฟหน้าครับไฟตัดหมอกเห็นไหมขาวเหมือนกันแล้วไฟหน้ากับไฟเดย์ไลท์ข้างๆอ่ะสังเกตไฟเดย์ไลท์นะอันนี้ไฟเดย์ไลท์เห็นไหมครับนี่นี่ตัดหมอกมันเป็นเดย์ไลท์แล้วเป็นหลีด้วยถ้าเราสตาร์ทรถไฟมันจะไม่ค่อยสว่างไอ้ไฟมันจะสว่างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่กดติดละอันนี้คือไฟเดย์ไลท์นะครับเรากดออนกุญแจนะเอาผมเปิดไฟหลีนะพอเปิดไฟหลีมันจะดอบเห็นไหมพอเปิดอีกแก๊งหนึ่งไฟหน้าติดนะเปิดก้านในไฟตัดหมอกติดเห็นไหมครับนี่นะไม่งงนะเราจะใส่กันชนคืนเข้าไปนะครับเลอะหน่อยเพราะน้องเขาเก็บมานานเดี๋ยวใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาดให้เขาอีกทีนึงใส่เข้าไปตามคลิปเลยครับเดี๋ยวนะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวปีกมันค่อยใส่ที่หลังเราใส่กันชนชิ้นใหญ่เข้าไปก่อนไม่ยากอ่ะโอเคเข้าแล้วนะเรายึดน็อต2ตัวไว้เป็นหลักก่อนนะครับเสร็จแล้วเรากดมันเข้าไปในกิ๊บให้ได้ก่อนโอเคเข้ากิ๊บหมดแล้วเราไขน็อตครับไขน็อตตรงข้างล่างก่อนชุดล่างที่เราแกะออกมาก่อนเรายึดชิ้นบนเสร็จแล้วนะผมจะเอากิ๊บใส่ก่อนเดี๋ยวเช็ดหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้เช็ดปึ๊บนะนี่ครับกดกิ๊บเข้าไปตรงนี้อ่ะอยู่เลยแก๊ปอยู่เลยเห็นไหมเสร็จแล้วนะยกอยู่2คนยกคนละข้างอยู่คนเดียวยกตรงกลางนะครับนี่ก็อยู่2คนนะคนละข้างเอาขึ้นมาข้างบนเลยเดี๋ยวนะชิ้นไหนอ้าวเฮียผิดอันไม่ได้มองเอาแกะก่อนเสือเอาอันเก่ามาใส่เดี๋ยวนะแกะก่อนยกอันนี้ขึ้นด้วยขึ้นมาบนนี้นี่เออจับปีกนั่นแหละเดี๋ยวมันขูดรถอ่ะเสร็จแล้วนะใส่เอาผ้าออกใส่เข้าไปก่อนเลย
ใส่ให้มันล็อกกริปเข้าไปก่อนเลยข้างบนเดี๋ยวเราค่อยเก็บนะเอาผ้าออกนะครับแล้วก็เอาให้มันเข้าล็อกปึ๊บโอเคเข้ากริปหมดแล้วใช่ทำความสะอาดเขาหน่อยชึบไหนดูดิต้องลากมากับข้างหลังด้วยไขน็อตข้างบนวางยางเดี๋ยวผมวางให้ดูแผ่นยางนี่นะสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีรูอยู่ระวังให้เขาตรงรูผมเห็นบางคันเขาจะแปะกาว 3M ไปด้วยนะแต่ผมว่ามันเจอรูตรงก็จบแล้วนี่นะนี่ครับอันนี้กดเข้าไปมันก็จะลงกริปมันทั้งคู่นะยางเอาจากรูริมมาครับมันจะมีกริปเล็กเอากริปเล็กกดเข้าไปตรงริมๆก่อนยิงกด2ตัวนู้นก่อนกดตัวนี้กับตัวนี้นะตัวริมอย่าพึ่งตัวนี้กับตัวหน้ากับตัวตรงเนี้ยเหมือนมันขาดไปตัวนึงไม่มีมาไม่รู้มันขาดไปตัวงั้นเหรอเอาไอ้แผงขึ้นมาแผงขึ้นมาวางเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ากริปมันครบไม่ครบตรงนี้นะอันนี้ตัวนี้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดให้เขาหน่อยเล็กสวยๆก่อนออกนะครับเก่าเก็บขี้ฝุ่นเยอะหน่อยถ้ามองดีนะจะเห็นเลยเป็นรอยฝุ่นไม่เท่าไหร่มีตีนหนูด้วยนะเนี่ยมีรอยตีนหนูด้วยเนี่ยเรียบร้อยนะครับวิธีการเปลี่ยนกระจังหน้าซิลวิกFC นะครับเป็นกระจังหน้า RS นะเห็นไหม RS แล้วก็โลโก้แดงน้องก็ถามว่าพี่ใส่โลโก้เงินได้ไหมแกะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราแกะโลโก้เงินมามันใส่คืนไหมมันจะไม่แน่นบางทีถ้าแกะไม่ดีมันก็จะหักเพราะนั้นให้มันอยู่กับกระจังเก่างั้นอ่ะดีละเป็นโลโก้แดงอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันเริ่มไม่แจ่มใส่โลโก้ฟ้าก็ได้นะสวยดีมันจะมีโลโก้ฟ้าแต่มันก็จะไม่เข้ากับ RS สีแดงอีกอ่ะไอ้โลโก้ฟ้าที่เป็นไฮบริดอ่ะเห็นเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันหรือว่าโลโก้ทองก็มีไม่รู้คืออะไรเหมือนกันขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับสนใจหลอดไฟในคลิปสั่งซื้อได้นะครับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัด Racing Channel นะครับทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางนะครับเจอตรงไหนฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับไอชิ้นเนี่ยมันแน่นอยู่เห็นป่ะเดี๋ยวเราจะถอดเก็บคืนเขานะครับนี่เขาจะมีกริปอยู่ตรงนี้เห็นไหมขามันล็อกอยู่นี้กดเข้าไปซึบออกไหมถ้าจะแข่งครับหาอะไรแบนๆเคลียร์หน่อยจะดีกว่าเดี๋ยวหักมืออย่างเดียวเดี๋ยวหักออกแล้วเคลียร์ข้างนี้นะครับเคลียร์ข้างนี้มาข้างหน้านะครับมันจะมีฟันล็อกอยู่ออกแล้วมันเป็นริมเห็นไหมมันเป็นริมหรือว่าแทงเข้าไปก็ได้แต่ผมว่าเคลียร์จากข้างๆดีกว่าจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเราแทงเดี๋ยวแม่งล่อตรงนี้หักอีกแล้วเดี๋ยวมันจะหลวมนะครับมันไม่ได้มีอะไรล็อกนะมันล็อกแค่ริมตรงนี้นะ